เดี๋ยวสับมือก็สวัสดีครับชาวมอชอันนี้เราก็มาตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมงกว่านะครับเราก็ยังอยู่กันที่บริเวณตึกอธิการนะครับก็จากกรณีการยื่นหนังสือประท้วงนะครับต่อคณะผู้บริหารวิจิตรศิลป์ครับในกรณีที่มีความพยายามจะเซ็นเซอร์นิทรรศการศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเมืองครับตอนนี้ก็จากการยื่นหนังสือนะครับตั้งแต่ประมาณเวลาบ่ายโมงครับตอนนี้ก็5โมงกว่าก็ยังไม่มีการติดต่อหรือความคืบหน้าใดๆนะครับจากผู้บริหารนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็นักศึกษานะครับก็รวมตัวกันเพื่อที่จะแถลงสรุปนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วจะมีการดำเนินการยังไงต่อไปนะครับผมก็ครับเชิญครับคือตอนนี้นะครับก็คือว่าเรายังไม่ได้คำตอบในส่วนของคำถามที่เราตั้งไปนะครับแล้วก็เหมือนกับตอนนี้เราก็ใช้เวลาการรอมาเกือบจะ5ชั่วโมงแล้วครับก็คือว่าคำตอบก็คือยังไม่ได้เหมือนเดิมก็คือว่าเรามีการตั้งคำถามส่งหนังสือหลายๆอย่างไปหลายๆรอบแต่ก็ยังเหมือนเดิมครับผัดไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับจะบอกว่าจะเอาคำตอบมาให้แล้วหลังจากนั้นคำตอบที่ได้มาก็ยังคงไม่ตรงกับคำถามที่เราถามไปอยู่ดีอย่างเงี้ยครับซึ่งเหมือนกับแบบว่าเราก็มีคำถามกับตัวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองว่าตัวนักศึกษาตอนนี้อยู่ตรงไหนในมอจุดยืนของคุณคืออะไรแล้วทางนี้ครับเรามาด้วยเหตุและผลเรามาแบบสันติวิธีเรามีการส่งหนังสือร้องเรียนต่างๆแต่เราเลือกได้รับการปฏิบัติแบบนี้กับทางตัวแทนที่ออกมารับหน้ารับหนังสือของเราอะครับแล้วก็คือสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเป็นสักขีพยานเนาะแบบว่าเป็นประจักษ์พยานพี่ๆน้องๆทุกคนบุคคลภายนอกต่างๆให้รับรู้ถึงความอับอายครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เคลมตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเสรีภาพและได้รับรางวัลความเท่าเทียมกันต่างๆไม่ทราบว่าคุณเอารางวัลนั้นหรือความเท่าเทียมนั้นไปใช้กับใครในมหาลัยซึ่งเราเป็นนักศึกษาเราไม่ได้เคยได้รับเลยเราก็ฝากคำถามนี้ไปให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะว่าอ่ะมาตอบคำถามสักหน่อยถ้าคุณเป็นอาจารย์ที่ไม่มีนักศึกษาอยู่ในนั้นคุณจะสอนใครเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรามาเรียนที่นี่เราอยากได้ผลประโยชน์เราอยากได้ความรู้เราอยากได้ต่างๆที่มหาวิทยาลัยให้เราแต่เราไม่ได้สิ่งนั้นซึ่งเราคิดว่าการที่เรามาตึกหน้านี้เพื่อเขาอาจจะเป็นด่านสุดท้ายที่จะช่วยบริการเราช่วยเห็นใจเรารับฟังปัญหาของเราแต่เราไม่ได้รับสิ่งนั้นเลยจากตัวมหาวิทยาลัยเองซึ่งเราก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันจะใครแล้วใครจะเป็นคนรับฟังเรานะตอนนี้เพราะว่าต่างๆฝ่ายบริหารต่างๆทั้งคณะเองมหาลัยเองไม่ได้เรื่องไม่มีการปกปกป้องปกป้องอะไรเราเลยเรารู้สึกว่าแล้วมีคุณไว้ทำไมถ้าคุณไม่โปรเทคอะไรเราเลยซึ่งทางมหาวิทยาลัยซึ่งทางคณะวิจิตรศิลป์ก็เฮงซวยช่วยอะไรเราไม่ได้ทำอะไรก็ไม่รู้เซ็นเซอร์อีกเซ็นเซอร์อีกมาใช้วิธีการอย่างเงี้ยกับวิชาการวิชาการที่เป็นของมหาลัยเชียงใหม่เองสอนโดยคณาจารย์วิชามหาลัยเชียงใหม่เองเหมือนคุณทำเหมือนคุณกำลังดูถูกวิชาการที่คุณสอนเราอยู่แล้วคุณคิดว่าคนอื่นบุคคลภายนอกเขาจะเชื่อวิชาการของคุณไหมถ้ามีคนมาถามว่าจะส่งลูกมาเรียนวิจิตรศิลป์เราก็คงจะไม่บอกเขาว่าไม่ต้องไปเรียนหรอกไปเรียนมออื่นเถอะมหาลัยนี่มันมีเอาไว้ให้อาจารย์อ่ะมันมีเอาไว้ให้ตัวของพวกมันเองอ่ะก็ก็นะมันน่าอับอายอ่ะครับก็หลังจากนี้จะมีการดำเนินการยังไงต่อไปครับก็เรียกร้องเราจำเป็นต้องการคำตอบของคำถามของเราซึ่งเราถามไปเยอะมากเหมือนเราคุยกับขี้อ่ะครับก็คือว่าเราอ่ะต้องการคำตอบ
ซึ่งเราก็คงจะต้องขออัพเลเวลในการถามคำถามแสดงความคิดเห็นต่างๆณที่นี้ครับก็มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรไหมฮะก็คิดว่าบางทีการออกมาปกป้องนักศึกษาบางหนูคิดว่ามันก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยค่ะหนูก็ฝากเรื่องนี้ด้วยเพราะหนูไม่มีใครอยู่เคียงข้างเลยแทนที่จะเป็นมหาลัยคอยซัพพอร์ตเราแต่ตอนนี้เราไม่เหลือใครเลยเราถึงต้องมายืนอยู่ตรงนี้ที่มีแต่พวกเราเองทางที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ใครๆก็บอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือหนูมีคำถามตรงนี้เหมือนกันค่ะฝากทุกคนแล้วก็ฝากมหาลัยตอบตรงนี้ด้วยค่ะหนูมีแค่นี้ค่ะจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆวิจิตรศิลป์คณะอื่นไหมฮะสาขาอื่นก็เหมือนนะตอนนี้จุดยืนของเราก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเนาะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าเสียงตัวเองยังไม่มั่นคงมาหาเราได้ทักมาหาเราได้มาปรึกษาเราได้เพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ไว้วางใจคณะวิจิตรศิลป์คณะบริหารชุดนี้ของวิจิตรศิลป์แล้วเราไม่ต้องการให้เขาอยู่บริหารในคณะนี้อีกแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเขาข่มเหงนักศึกษาเขามีการทำสิ่งต่างๆที่มองข้ามดูหมิ่นดูแคลนนักศึกษาลดทอนต่างๆเราไม่ไว้วางใจคณะบริหารวิจิตรศิลป์ชุดนี้และเราต้องการให้คณะต้องการให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คงต้องเปลี่ยนถ้าไม่ดีก็คงต้องเปลี่ยนอยากฝากอะไรกับแฟนๆชาวประชาคมมช.หรือว่าพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมไหมฮะว่าก็สนับสนุนเนาะฝากช่วยกันแชร์เพราะว่าเราไม่อยากให้เรื่องมันจบแค่นี้เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงมีผลประโยชน์มีสิ่งที่ต้องได้รับเพราะเราเป็นแบบเราคือคนที่จ่ายค่าเทอมเรามาเพื่อที่จะได้รับสิ่งนั้นความรู้ต่างๆประสบการณ์แต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ให้เราเลยก็คงจะต้องคิดย้อนกลับไปคิดตัวเองว่าสิ่งเนี้ยถ้าสมมุติเราไม่ออกมาพูดเราไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยพวกมันก็ได้เป็นอยู่อย่างนี้แหละต่อไปเป็นมาตรฐานการกดขี่เราที่เราออกมาเราไม่อยากให้มันเป็นมาตรฐานให้มันแบบกดขี่เราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าสมมุติมันผ่านไปได้มันก็จะรุ่นต่อไปหรือว่าคือเขาจะใช้เป็นมาตรฐานในการมาเซ็นเซอร์หรือว่าแม่งอะไรต่างๆที่แม่งไม่เวิร์กอ่ะซึ่งเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับกับน้องๆนักศึกษาสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อนะครับยังไงถ้ามีความคืบหน้าอะไรยังไงนะครับในเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวอัปเดตกันผ่านเพจประชาคมมช.ครับหรือว่าเพจฝากเพจนะฮะเพจของนิสการmedia art and design ก็ตอนนี้นิทรรศการของเรามันแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทการจัดซึ่งตอนนี้สถานที่ก็คือไม่รู้ว่าจะต้องไปจัดที่ไหนแต่ว่าอีกพาร์ทนึงจะเป็นพาร์ทออนไลน์ฝากติดตามก็ด้วย media art and design festival 2021ก็เขียนได้เลยใน Facebook ใน Instagram แล้วก็ใน Twitter ครับก็ติดตามข่าวสารกันตามเพจที่น้องๆได้บอกสักครู่นี้นะครับก็เชียร์กันมาว่างานดีๆเพียบนะครับก็ลองติดตามกันดูก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ